สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Mesh WiFi ตัวล่าสุดจากทาง D-Link นะครับสำหรับตัวนี้เลยนะครับโคบ2202นั่นเองนะครับเป็น Mesh WiFi ที่เป็นคลื่นไตแบนมาให้ด้วยนะครับที่สำคัญราคาเปิดตัวแอบไปส่องจากเว็บต่างประเทศมาแล้วจาก Amazon นั่นเองนะครับเปิดตัวอยู่ที่160เหรียญหรือตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นราคากลางๆครับเรื่องดีไซน์ภายนอกนะครับถ้ายังจำกันได้ซีรีส์โคบตัวนี้นะฮะรุ่นก่อนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้แต่จะมาในลักษณะตลับเล็กๆแต่รุ่นนี้ครับมีการเพิ่มพื้นที่ภายในและก็คงไว้ซึ่งลักษณะสามเหลี่ยมนั่นแหละนะครับซึ่งพื้นที่ภายในจัดเต็มแบบนี้เนี่ยข้างในเนี่ยก็ใส่เสามาให้ถึง6เสาแล้วก็เป็นแบบ MU MIMO ด้วยอ่ะก่อนที่เราจะไปดูดีเทลตัวโคบกันนะครับเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องที่ให้มากันก่อนนะครับเริ่มกันที่ตัวนี้เลยนะครับมีคู่มือการใช้งานแล้วก็ใบวารันตีมาให้นะครับเป็นใบกระดาษแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสายอีเธอร์เน็ตนะครับที่เป็นลักษณะแบนนะฮะสีครีมๆหน่อยให้มาค่อนข้างยาวแล้วก็ดูค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้เนี่ยเป็นอะแดปเตอร์นะครับกำลังจ่ายไฟอยู่ที่12โวลต์2แอมป์ทั้ง2ตัวสายที่ให้มาค่อนข้างยาวนะครับและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยตรงนี้นะครับเป็น installed cardซึ่งการใบนี้นะครับก็จะบอกว่าแอปพลิเคชัน D-Link Wi-Fi นะครับรองรับทั้งตัว App Store แล้วก็ Google Play Store นั่นเองนะครับและฝั่งนี้เนี่ยก็เขาก็บอกมานะครับว่ามีเซตอัพ QR Code มาให้ใครต้องการติดตั้งตัว Mesh คู่นี้นะครับก็สามารถสแกน QR Code ได้เลยหรือใครต้องการพิมพ์นะครับรหัสและพาสเวิร์ดก็อยู่บริเวณด้านข้างแล้วกลับมาที่ตัวโคบกันดีกว่านะครับถ้าจำกันได้ซีรีส์นี้เนี่ยตัวก่อนหน้านี้นะครับจะมาด้วยกันทั้งหมด3ตัวเป็นลักษณะเล็กๆนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเพราะครั้งนี้มาด้วยกัน2ตัวและลักษณะการออกแบบก็เป็นทาวเวอร์ซึ่งตำแหน่งของไฟแสดงผลนะครับถูกย้ายมาที่บริเวณด้านหน้าตรงนี้แล้วแล้วก็มีการแบ่งแยกชัดเจนนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวหลักนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นตัว A บริเวณด้านบนนะครับก็จะมีช่องระบายความร้อนโดยรอบนะครับถ้าจำกันได้นะครับไฟแสดงผลในรุ่นก่อนเนี่ยเคยอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ถูกย้ายไปอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่สำคัญเลยตรงนี้ที่เคยแกะได้เนี่ยก็ไม่สามารถแกะได้แล้วในรุ่นนี้พลิกกลับมาดูบริเวณตัวฐานของเครื่องนะครับก่อนอื่นเลยที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีช่องอินเทอร์เน็ต2ช่องนะครับเป็นกิกะบิตแลนนะครับก็ใช้งานได้ทั้งแลนแล้วก็แวนนะครับบริเวณข้างๆกันเนี่ยนะครับก็จะมีช่องสำหรับเสียบปลั๊กพลังงานเข้าไปและตรงนี้ก็คือปุ่ม power เปิดปิดนั่นเองครับพลิกกลับมาดูอีกนิดนึงนะครับก็จะพบว่ามีรับเบอร์ฟีดตรงฐาน1จุดนะครับเป็นลักษณะยาวๆแบบนี้ซึ่งอีกทั้ง4จุดที่ให้มาเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับพื้นผิวเดียวกับตัวบอดี้เลยนะครับสังเกตให้ดีนะครับบริเวณนี้จะมีช่องเล็กๆนะครับเป็นปุ่มสำหรับรีเซ็ตนั่นเองนะครับแล้วก็บริเวณนี้จะเห็นได้ว่ามีการเจาะช่องเยอะๆมาให้ด้วยนะครับเป็นช่องระบายลมร้อนนั่นเองนะครับพลิกกลับมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะมีการเพิ่มสีสันนะครับเป็นสีโรสโกตัดมาให้ด้วยขอบๆแบบนี้เลยนะครับแล้วตรงนี้ก็คือปุ่ม WPS นะครับเพื่อให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่ๆเนี่ยสามารถทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญครับตรงนี้มีการเสาะร่องมาด้วยนะครับเมื่อเราเชื่อมต่อปลั๊กพลังงานหรือว่าสายแลนเข้าไปนะครับก็จะสามารถผ่านช่องนี้ได้ง่ายๆเลยMesh WiFi ตัวนี้นะครับเป็น AC 2002นะครับเป็น Web 2 Tri-Band Wireless นะครับซึ่งคลื่นความถี่ 2.4 GHz นะครับสามารถให้ความเร็วสูงสุดได้ที่400เมกะบิตต่อวินาทีครับส่วนคลื่นความถี่5 GHz นั้นนะครับให้ความเร็วสูงสุดได้ที่866เมกะบิตต่อวินาทีตรงนี้เนี่ยในคลื่นความถี่5 GHz นะครับเป็น2 Channel ดังนั้นรวมกันเป็น 2,200สำหรับเสาที่ให้มาเนี่ยก็มีด้วยกันทั้งหมด6เสานะครับแบ่งออกเป็นคลื่น 2.4 กิกะเฮิรตซ์ทั้งหมด2เสาและคลื่นความถี่5กิกะเฮิรตซ์ทั้งหมด4เสานะครับทั้งหมดนี้เนี่ยทำงานแบบ MU MIMO มาถึงคำถามสำคัญนะครับถามว่าโคบคู่นี้เนี่ยสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้เท่าไหร่นะครับบริเวณหน้ากล่องตรงนี้เนี่ยเขาเคลมว่าครอบคลุมพื้นที่ 6,000 ตารางฟุตนะครับแต่โอ๊ตจะแปลงเป็นไทยให้คนไทยเข้าใจง่ายๆนะครับก็ตีแล้วเนี่ยก็อยู่ที่137ตารางวานั่นเองนะครับถ้าบ้านใครเนี่ยมีพื้นที่น้อยกว่า100ตารางวาโคบคู่นี้เนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างแน่นอนแล้วก็ครอบคลุมเลยนะครับเพราะการปล่อยสัญญาณของโคบนะครับเป็นการปล่อยสัญญาณแบบวงกลมคล้ายๆลักษณะทรงกลมแบบนี้นะครับรอบตัวเองนะครับดังนั้นถ้าคุณจะวางโคบตัวนึงไว้ที่ชั้น1และโคบอีกตัวนึงไว้ที่ชั้น2เนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งโคบทั้ง2ตัวนะครับจะมีการทำแบ็คฮอลในตัวของมันเองนะครับผ่านคลื่นไตแบนคลื่นใดคลื่นหนึ่งนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ทั้งแนวราบแล้วก็แนวดิ่งกันเลยก่อนอื่นเนี่ยโหลดแอป D-Link Wi-Fi กันมาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับอินสตอลเรียบร้อยเขาจะให้เราเพิ่ม device ใหม่เข้าไปนะครับกดบวกลงไปนะครับแล้วก็กด yes นะครับเพื่อสแกน QR code เราก็ทำการสแกน QR code ไปหลังจากนั้นกด next ไปนะครับ next ไปเรื่อยๆนะครับดูให้เรียบร้อยนะว่าเชื่อมต่อสายเรียบร้อยหรือยังนะครับปลั๊กพลังงานต่างๆอ่ะกดไปตามขั้นตอนครับหลังจากที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับค้นหาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะให้เรามาที่หน้านี้เลยนะครับให้เราเนี่ยตั้งค่าชื่อ Wi-Fi name แล้วก็ password ที่เราต้องการได้เลยครับ
อธิบายเกี่ยวกับการติดตั้งเบื้องต้นเพิ่มเติมนะครับการตั้งค่าพาสเวิร์ดเนี่ยจะแยกออกเป็นด้วยกัน2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่า Wi-Fi name และ Wi-Fi password ครับแต่อีกหน้านึงเนี่ยเขาจะให้เราตั้งค่า device password นะครับตรงนี้เพื่อให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปตั้งค่าตัว device ของเราหลังจากนี้ครับสำหรับการตั้งค่าครั้งแรกนะคะบอกเลยว่าสามารถทำได้ง่ายๆนะขั้นตอนเนี่ยน้อยขั้นตอนมากๆเลยแต่ก็แอบใช้เวลาช่วยอึดใจนึงนะครับประมาณ10นาทีเท่านั้นเองนะครับก็อดทนนิดนึงนะครับใครนะครับที่โหลดแอปพลิเคชัน D-Link มาแล้วเนี่ยแล้วบอกว่าใช้งานไม่ถนัดเลยไม่คุ้นเคยเลยเนี่ยก็สามารถตั้งค่าผ่านเว็บอินเทอร์เฟซได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยใช้ IP ของตัวโคบที่คุณซื้อมาเมื่อเราเชื่อมต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าแอปก็จะแสดงผลในลักษณะนี้เลยนะครับก็จะมีการแสดงผลว่าตอนนี้มี1เน็ตเวิร์กแล้วก็มีไคลเอนต์2ตัวในการเชื่อมต่ออยู่นะครับมาที่สับเมนูบริเวณด้านซ้ายนะครับ3ขีดตรงนี้เมื่อเลือกเข้ามาแล้วก็จะพบกับเมนูแบบนี้เลยนะครับเมนูแรก Install New Device นะครับถ้าเราต้องการเนี่ยนะครับเชื่อมต่อโคบอีก1ตัวนะครับก็สามารถเพิ่มได้ที่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ล็อกอินข้ามไปนะครับตรงนี้ My Device นะครับกดลงมาก็จะแสดงผลว่าเรามี device อยู่1ตัวตอนนี้ในการเชื่อมต่อนะครับต่อไปเป็น app setting ครับตรงนี้สามารถเปิดปิด notification ได้นะฮะและสุดท้ายครับเมนูสุดท้าย privacy policy นะครับเป็นเมนูด้านความเป็นส่วนตัวนั่นเองในการใช้งานนะครับก็มีสามารถตั้งค่า Amazon Alexa ได้แล้วก็ Google Assistant นะครับแล้วก็เมนูอื่นๆก็ประมาณนี้เลยแต่ส่วนสำคัญเนี่ยจะอยู่บริเวณมุมขวาตรงนี้ที่เป็นรูปเฟืองเมื่อเลือกรูปเฟืองตรงนี้นะครับก็จะพบกับอีก8เมนูด้วยกันนะครับสำหรับเมนูแรกวีซ่านะครับเลือกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเหมือนกับช่วงแรกที่เราติดตั้งเลยนะครับก็กำหนดชื่อแล้วก็พาสเวิร์ดนั่นเองนะครับถัดมาข้างๆกันนะครับก็เป็นการกำหนดชื่อแล้วก็พาสเวิร์ด Wi-Fi ที่เราต้องการนะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตนะครับจะมีการแสดงผลว่าเป็น DHCP นะครับเป็นการดึงสัญญาณจากเราเตอร์หลักของเรา Guest Wi-Fi นะครับเราสามารถสร้าง Username และ Password สำหรับGuest นะครับที่มาเยี่ยมเยือนบ้านของเราได้โดยเฉพาะเลยนะครับให้สำหรับใช้งานเป็นเฉพาะกลุ่มนั่นเองนะครับสำหรับ client นะครับก็จะแสดงผลว่ามีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของเราเนี่ยมีจำนวนกี่อุปกรณ์ด้วยกันนะครับตรงนี้ก็จะมี Galaxy Note 9แล้วก็iPhone อีกเครื่องหนึ่งนั่นเองนะครับ schedule นะครับเลือกเข้ามาแล้วตรงนี้เราสามารถกำหนดโปรไฟล์ให้การใช้งานของคนในบ้านเนี่ยเหมาะสมมากยิ่งขึ้นได้นะครับสมมุติว่าโอต้องการ add schedule ใหม่นะครับตั้งชื่อว่าชายละกันเมื่อเราพิมพ์ชื่อโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลงมาที่ดีเทลของตารางนะครับถ้าเราต้องการให้เด็กๆภายในบ้านของเรานะครับที่เชื่อมต่อกับตัวโคบตัวนี้นะครับไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่เวลา3ทุ่มนะครับเราก็เลือกไปที่ 9pm ครับกดค้างเอาไว้นะครับก็จะขึ้นช่องแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถลากได้อีกนะปึ๊บปึ๊บนะฮะอีกช่วงหนึ่งนะครับก็จะเป็นถึงตรงนี้นะครับมาถึง8 AM นะครับก็เป็นช่วงอีกวันนึง8โมงเช้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยกดเครื่องหมายถูกนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยโปรไฟล์ตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถ Activate แล้วนะฮะช่วง3ทุ่มถึง8โมงเช้านะครับเราสามารถไปกำหนดได้ว่านะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับมันก็จะทำการโหลดนะโอเคชายโปรไฟล์ขึ้นแล้วนะครับไปที่ Client นะครับสมมุติ Galaxy Note 9เนี่ยเป็นเครื่องที่เด็กในบ้านเราใช้งานอยู่นะครับเราก็ไปตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับ Schedule นะครับเลือกเข้าไปตอนนี้ยังเป็นออนไลน์อยู่นะครับเราเลือกไปที่โปรไฟล์ชายนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยอุปกรณ์ Galaxy Note 9ก็จะไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่ช่วงเวลา3ทุ่มถึง8โมงเช้าของอีกวันแล้วสำหรับเมนู Management นะครับก็จะเป็นหน้าที่แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ของเรานะครับก็จะเป็นชื่ออุปกรณ์นะครับ MAC address นะครับก็สามารถดูได้ที่หน้านี้นะครับหรือจะอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันก็สามารถอัปเดตได้ที่หน้านี้เช่นเดียวกันนะครับด้านล่างลงมาก็จะมีการตั้งค่าไทม์โซนได้นะครับเปิดปิดไฟ LED แสดงผลได้รีบูตอุปกรณ์ได้และFactory Reset ก็สามารถทำได้ที่หน้านี้เลยส่วนเมนูสุดท้ายนะครับก็คือ Cloud Service นั่นเองนะครับเมนู Cloud Service นะครับมีมาให้ทำไมต้องบอกว่าเมนูนี้นะครับสามารถทำให้เราเนี่ยใช้งานร่วมกับ Alexa และ Google Assistant ได้นะครับผ่านการใช้งานเสียงนั่นเองนะครับซึ่งต้อง Register ก่อนนะนอกจากฟีเจอร์ภายในแอปแล้วนะครับฟีเจอร์ของตัวโคบเองเนี่ยก็มีสมาร์ทโรมมิ่งด้วยนะครับสมมุติว่าคุณผู้ชมเนี่ยกำลังดูคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์สตรีมมิ่งออนไลน์อยู่นะครับและอยู่ใกล้กับโคบจุด A และคุณผู้ชมเนี่ยมีเรื่องจำเป็นนะต้องเดินมูฟไปอีกจุดนึงของบ้านนะครับที่ใกล้กับโคบจุด B นะครับสัญญาณเนี่ยก็จะมีการสลับโดยอัตโนมัติแต่คอนเทนต์สตรีมมิ่งของคุณเนี่ยก็จะไม่มีการสะดุดนั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วถ้าบอกว่าพื้นที่ที่ครอบคลุมเนี่ยยังไม่เพียงพอคุณผู้ชมก็สามารถแอดโคบอีกตัวนึงเนี่ยเข้าไปเพื่อขยายสัญญาณเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยตอนนี้นะครับก็จะมีการแสดงผลให้เราเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโคบตัวนี้นะครับมีการปล่อยคลื่นความถี่2คลื่นด้วยกันนั้นก็มี 2.4 แล้วก็5 GHz นะครับสำหรับคลื่น 2.4 นะเห็นได้ว่าตรงนี้เห็นมั้ยฮะมีชื่อนะครับโคบ O-Season นะครับที่ขนานอยู่กับ D-Link Case นะ
ซึ่งเราเปิดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับคลื่นความถี่5กิกะเฮิรตซ์เนี่ยที่เราเชื่อมต่ออยู่สีเขียวตรงนี้นะครับเห็นชัดเจนนะครับแตกต่างเนี่ยก็จะมีปล่อยอยู่เช่นเดียวกันซึ่งทั้ง2คลื่นเนี่ยทำงานอยู่บน SSID เดียวกันซึ่งเมื่อเรามาเช็คในหน้าการเชื่อมต่อของสมาร์ทโฟนนะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีชื่ออื่นแล้วนะก็จะมีชื่อโขบ OCZ ที่เราตั้งไว้เพียงชื่อเดียวนะครับกดเข้ามาดูกันอีกสักนิดนึงนะครับเห็นได้ว่าความเร็วเครือข่ายนะครับทำได้สูงถึง780เมกะบิตต่อวินาทีกันเลยก่อนจากกันไปเรามาลองของนะครับมาลองสปีดเทสกันหน่อยดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยโอ๊ตอยู่ห่างจากตัวโขบเนี่ยประมาณ5เมตรเท่านั้นเองนะครับสำหรับสปีดเทสนะครับจะเห็นได้ว่าวิ่งได้ถึง208 207กันเลยนะครับในความเร็วดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวมาดูความเร็วอัปโหลดกันหน่อยสำหรับความเร็วอัปโหลดนะครับก็วิ่งได้ที่120นะครับแต่ถึง120เลยนะครับก็ถือว่าความเร็วดาวน์โหลดและอัปโหลดเนี่ยก็เต็มสปีดของอินเทอร์เน็ตออฟฟิศที่เรามีกันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าทำงานได้โอเคเลยนะและสำหรับวันนี้เนี่ยโอ๊ตกับ O'Clock Zone ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับ O'Clock Zone สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ